ิตาฟานฟันดี้นะครับกลางมีเอเนสโตภูมิภาพิทวัฒน์สุขจิตธรรมกุลวรชิตกนิษฐ์บำเพ็ญสารัตน์อยู่เย็นผู้รักษาประตูสรานนท์อนุอินนะครับกองหลังมีสนุการถิ่นจอมเดียโก้แลนดิสสราวุธอินแป้นและก็ชินพัฒน์ลีออดนะครับแต่ว่าเกมเล็ก2ที่เชียงรายเนี่ยบีจีบุกไปเอาคืนได้นะครับบุกไปชนะ2ประตูต่อ1เกมเริ่มแล้วครับเจ้าถิ่นอยู่ในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในช่วงครึ่งแรกติดครับแต่บอล2ครับเป็นของจอนาตาแทงซ้ายมาลูกนี้ถึงด้วยครับสนุการเปิดเข้ากลางแล้วลูกนี้1-0เลยครับโอ้โหแล้วรับ BG ปล่อยผ่านไปหมดเลยครับสุดท้ายเป็นคิมจีมินเนี่ยวิ่งเข้ามาแปะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลีโอเชียงรายโอกาสแรกในเกมนี้แล้วก็ขึ้นนํา1-0ครับดูครับบอลจากตรงกลางแล้วออกทางซ้ายโล่งๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนว่าล้ำหรือไม่ล้ำแต่ว่าดูครับสนุการเห็นคิมจีมินชี้แล้วจ่ายโอ้โหยิงจังหวะแรกไม่ต้องจับเลยครับคิมจีมินด้วยขวาผ่านสันติภาพฝ่านอีลาฟาและตูนเยสครับโอ้ตรงนั้นนี่ยังมีโอลาวิโออีกคนด้วยนะครับผู้เล่นเชียงรายในปลีเข้าหาบอลกัน2คนแต่ว่าคนที่ได้ช้านี่เป็นคิมจีมินแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูลายจังหวะมาที่จอนาตาจอนาตาอ้าวคืนสั้นไปยุ่งแล้วครับอีกสันซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นแอสซิสต์ของจอนาตาครับอู้อยู่ๆไปจ่ายให้อีกสันฟานดี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยสราโนนปัดไม่ออกนะครับตีเสมอ1-1ครับโอ้รับผิดชอบไปเต็มๆเลยครับจอนาตาไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่กับการส่งคืนตรงนี้ครับดูดีครับบอลไม่มีอะไรเลยครับเชียงรายกำลังจะทำเกมขึ้นมาจอร์ดาดึงมองซ้ายมองขวาแล้วคืนหลังตรงนี้โอ้สั้นไปเยอะเลยแล้วดูอีกสานยิงบอลตกพื้นนัทรานนท์กาดจังหวะไม่ดีครับโอ้ความผิดพลาดของเชียงรายเองล้วนๆเลยครับประตูนี้ยิงเนี่ยก็แทบจะตรงตัวของนัทรานนท์ด้วยครับแล้วนัทรานนท์กาดจังหวะไม่ดีเท่ากับว่าความผิดพลาดประตูนี้ของทางเชียงรายรับผิดชอบไปเลยครับทั้งจอร์ดาแล้วก็นัทรานนท์เกมมันน่าจะเร็วนะครับทั้งสองทีมสารัตให้ทางขวาครับสันติภาพสันติภาพเปิดลูกนี้ได้โขกด้วยบอลลงพื้นแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับจังหวะโขกของอิกซานฟันดี้ในกรอบเขตโทษมีคนเดียวด้วยครับขณะที่เชียงรายมีอยู่ 3-4 คนโอ้โหถ้าให้อิกซานได้โมงนี้บอลออกจากศีรษะแล้วตกลงพื้นได้ลุ้นเลยแต่ว่ามันติดไซส์หน่อยๆครับหลุดกรอบไปจังหวะอื้อแต่ว่าให้อ้าวยังได้อยู่ก็แม่บอลมาเข้าเฉยเลยครับธีรศิลป์ธีรศิลป์หักข้อมาสารัตน์แปะโอ้โหเป็นวรชิตครับขอไปแปะไปตรงตัวสลานนท์เนี่ยโอกาสทอแล้วของ BG ปทุมครับมาดูตรงนี้ของ BG ก่อนครับเขาทำสวยมากข้ามให้กับวรชิตแปะด้วยซ้ายเน้นๆพยายามจะยิงเพื่อย้อนไปครับแต่ว่าแทบจะตรงตัวของสลานนท์เลยครับเทไปทางขวามือของตัวเองแล้วจริงครับสลานนท์แต่ว่าแขนซ้ายยังอยู่ครับเจ็บกันซะบ่อยครับเอาครับเอเนสโต้ดึงโอ้หลบสวยมากเอเนสโต้ซ้ายมีตัวมาอ้าวยังพิ้วมาแล้วธีรศิลป์พลิกธีรศิลป์ทีมลูนิทเรียบร้อยครับโอ้โหต้องชมธีรศิลป์เลยครับดูจังหวะดึงบอลจังหวะบังบอลครับแนวรับของเชียงรายเข้าแย่งไม่ได้ครับแล้วก็ต้องให้เครดิตกับเอเนสโต้เลยครับที่แหวกมาทางซ้าย BG พลิกแซงนำ 2-1 ครับก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้จังหวะพลิกบอลของธีรศิลป์ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับตะลุยมาเองครับเอเนสโต้เหมือนจะเสียบอลแล้วแต่ยังส่งมาให้กับธีรศิลป์ดูพลิกตรงนี้ครับโอ้โหสนุกการที่เป็นคนประกบธีรศิลป์นี่จริงๆโอ้โหใช้มือใช้อะไรก่อนแล้วเอาไม่อยู่จริงครับเข้าขวาข้างถนัดแล้วช่องมันมีอยู่แค่นั้นก็ยิงไปเลยครับผ่านมีแฉลบหน่อยๆด้วยประตูที่5ครับในฤดูกาลนี้ของธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆครับกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกนะครับวอลชิตจะเปิดคืนเอ้าแม่ยังกลับมาแล้วแทงลูกนี้เอาหลุดเลยครับมาแล้วก็อิกซานอิกซานเจอกับสราวุธอิกซานได้ซัดลูกนี้โอ้โหตอบพุ่งตรงกรอบแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของสลาโดนครับดูครับหักข้อตรงนี้แต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็นิดเดียวเท่านั้นนะครับตัวที่เหลื่อมมาแล้วก็ได้โอกาสยิงนะครับสุดท้ายได้จบแต่ว่าตรงนี้ก็เลือกเอาแรงเข้าว่าครับตรงตัวสลาโดนนะปัดออกไปแล้วก็โดนจับล้ำหน้าไปก่อนเลยครับศิวกรเปิดยอดมาเสาได้โขกบอลนิดเดียวเองครับจังหวะของชินภัทรลีออกโฉบมาสวยมากนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้กิติพงศ์ขวาเอามีหลุดครับหลุดแล้วยังไงแล้วได้ยิงสวนก็ยังติดกิติพงศ์ครับโอ้โหจังหวะสวนของโอลาวิโอครับ
โอ้โหออกเร็วจังหวะนี้เช็ดได้เอาเช็ดได้ยุ่งเลยนะครับลูกเดียววรชิตเอียงแล้วจริงลูกนี้ปัดได้ปลายมือครับโอ้โหวรชิตก็แต่งตัวหน้าไปหน่อยครับของวรชิตยิงลูกนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ต้องชมการหม่งมาของอีสานแต่งเข้าขวาแล้วแปลตรงนี้ก็เอาแบบเน้นๆแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าสารานนท์ก็รู้อยู่แล้วครับต้องมามุมนี้แน่นอนจากที่จะเสียประตูครับ BG บอลยาวของกิติพงษ์มา3จังหวะเท่านั้นนะครับให้สัญญาณเล่นแล้วนะครับซ้ายของศิวกรเปิดมาลูกนี้ได้หม่งเอาบอลติดแล้วยังไงสุดท้ายโอลาโวกลับตัวจริงโอ้โหไม่เข้าเซฟของกิติพงษ์ครับจริงก็โดนบังอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับมีช่องเดียวที่เห็นก็คือช่องที่โอลาโวยิงผ่านมาดูดีกว่านะครับเชียงรายในครึ่งเวลาหลังครับสันนุกราให้เฟลิเป้เอาละครับเฟลิเป้เจอกับอีลาฟานเฟลิเป้พลิกยิงลูกนี้ปัดได้ปลายมือครับโอ้โหบอลกำลังจะมุดเข้าพิธีวัตรเล่นสูตรครับให้สารัตสารัตจับไม่ดีสารัตเปิดลูกนี้แล้วโอ้โหมาสลาวุธครับแทบจะยืนติดเส้นแต่ว่าจับไม่เคลียร์โดนมงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้สาวออกไปจังหวะแล้วสลาวุธโวยเพื่อนเลยครับไปยืนอะไรกันครับสุดท้ายนี่ครับอันเดตูเดสครับประตูแรกในซีซั่นนี้ของเขามาแล้วครับเมื่อสักครู่นึกว่าสารานนท์ไปแท็กมือไม่ใช่ครับกิติพงษ์มายังไงครับเนี่ยครับจะโดนตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับแต่ว่าสลาวุธเคลียร์ไปทิ้งไปครับแล้วดูครับโอ้โหนี่ครับสลาวุธก็โวยเพื่อนดูสิว่าก่อนครับจังหวะที่จะเคลียร์ดาบ2ตรงนี้โหม่งแล้วไปเข้าทางของอิราฟานโหม่งตั้งกลับมาแล้วตูนเยพื้นหลังเด่นเลยนะครับสนุกราดไหลมาเอาละครับเฟลิเป้หันหน้าให้ประตูได้แล้วเฟลิเป้ไหลมาแล้วจริงลูกนี้โอ้โหอัครวิ่งครับแปรด้วยซ้ายเบาหวิวเลยก็แล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยให้สนุกราดอ้าวสันติภาพตัวประกบล้มไปแล้วครับสนุกราดแทงมาลูกนี้อ้าวแล้วหลุดมาเฟลิเป้จริงไปเข้าซองกิติพงษ์ครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับเฟลิเป้อโมริมไม่เยอะนะครับเป้าหมายอาจจะต้องลุ้นแค่รองแชมป์เลยว่าจังหวะนี้อาครับได้สวนครับปฐมพลจับยาวไปแล้วครับจับยาวไปแล้วแต่ว่าดูสปีดเจอกับศิวกรปฐมพลถึงก่อนปาดเข้ากลางยังไงศิวกรโอ้โหใจเย็นจริงๆครับพลครับดูว่าความเร็วของเขากระชากหนีโอ้โหศิวกรชี้เลยครับสารานนท์ออกมาหน่อยครับหรือลูกนี้ก็โดนปลายมือสารานนท์นิดนึงนะครับน้ำหนักมาชนะเกมในบ้านปิดท้ายเล็กแรกครับทางบีจีปทุมยูไนเต็ดโดนก่อนด้วยนะครับแล้วก็เสียนวีดมาครับจากผู้ตัดสินคุณนิวัฒน์อินสะอาดนะครับBG ปทุมยูไนเต็ดครับเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1ครับ